ซึ้งใจมากเวียสุกลวัฒน์เขียนข้อความถึงวิกกี้หลังให้กำเนิดบุตรสาวซึ้งใจมากเวียสุกลวัฒน์เขียนข้อความถึงวิกกี้พีมนยาหลังให้กำเนิดน้องมิลินบุตรสาวอ่านแล้วถึงกับน้ำตาไหลต้องบอกว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้สุดๆ สำหรับคุณพ่อป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์กับภรรยาวิกกี้พีมนยาที่หลังจากวิกกี้ได้ให้กำเนิดบุตรสาวชื่อน้องมิลินทำเอาคุณพ่อมีความสุขสุดๆที่ได้เป็นคุณพ่ออย่างเต็มตัวแล้วโดยเจ้าตัวได้ลงภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมข้อความว่า Our Canaros Family and Baby Willin Say Hi to Everyone นอกจากนี้เวียก็ได้ช่วยวิกกี้เลี้ยงลูกสาวตามประสาคุณพ่อที่กำลังเห่อลูกสาวเป็นเอามากล่าสุดเวียได้เติมเต็มความหวานให้กับภรรยาคนสวยวิกกี้ผู้หญิงที่เลือกมาเป็นแม่ของลูกด้วยการโพสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความดังกล่าวว่ารักที่สุดสุดที่รักปีนี้ที่รักได้ของขวัญวันเกิดที่พิเศษที่สุดป้าดีใจและโชคดีที่สุดที่มีมีอยู่เคียงข้างกันนะครับเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะ